เจเนเรชันที่คุ้นชินกับดิจิตอลเนี่ย mm hmm. เขาน่าจะเลือกเก็บบิจิอลมากกว่าทองถ้าสมมติว่าพี่บิดอยากจะแนะนำคนที่มองตลาดแต่ยังไม่ได้เข้ามาก้าวเข้ามาในตลาดเนี่ยอยากจะแนะนำยังไงบ้างคะว่าหากเขามองว่าตัวของคริปโตเคอเรนซีเนี่ยเป็นสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงเหมือนเป็นสินทรัพย์ที่ อไม่สามารถวัดมูลค่าได้ต่างกับการซื้อหุ้นถือหุ้นอย่างเงี้ยค่ะเราจะอธิบายยังไงให้เขาเข้าใจภาพได้มากขึ้นหรือว่าชี้แจงยังไงดีอ่าใหลังพี่ก็จะไม่ค่อยอธิบายไม่ค่อยชี้แจงแล้วขี้เกียจคือคือมันเป็นเรื่องที่มันมันมันไม่ได้ใช้ความรู้ที่เราได้เรียนรู้กันในการอธิบายอ่ะมันมันเป็นคนละวิธีคิดเนาะคือ หลายๆคนก็จะมองว่าหนึ่งคือมันมีราคาได้ไงมันไม่มีอะไรมามาค้ำมันอ่ะอันนี้ประเด็นที่หนึ่งเลยเนาะที่เราจะมองรู้สึกว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีค่าได้มันต้องมีอะไรมามาค้ำมัน,นเออคือต้องมีของมีค่ามาค้ำมันเพราะว่ามันเป็นดิจิตอลมันมันไม่สามารถที่จะออมีมูลค่าด้วยตัวมันเองได้คือคือในฝั่งของคนที่ trust ไอตัวบิตคอยก็จะบอกว่า ทำไมมันถึงมีมูลค่าด้วยตัวเองไม่ได้คือราคามันมาจากความต้องการของคนอะใช่ไหมคือเขายอมจ่ายที่เท่านี้มันก็คือมันก็คือราคาแล้วใช่ไหมอ่าแต่โอเคมันก็จะเรื่องแฟร์แฟร์ไพรซ์อะไรก็จะเป็นอีกเรื่องนะอันนี้อันนั้นคนละเรื่องเพราะฉะนั้นไอของบิตคอยมันจะไม่ได้มีมันจะไม่ได้มีตัวที่เราเรียกว่างบการเงินหรืออะไรคือหลายๆคนมาถามมีงบการเงินไหมแล้วจะรู้อะไรไงว่าราคาเท่าไหร่ คือคืออันนั้นนะ่ะมันไม่มีแล้วมันก็พอมันอธิบายในรูปแบบที่คนทั่วๆไปที่ลงทุนคุ้นชินไม่ได้เนี่ยเขามันก็จะมันก็จะยากในการที่อธิบายแต่พี่อยากให้มองอย่างนี้แล้วกันนะฟิปอานาเตอรไซด์เนาะฟิปอนาตอไซด์เลยก็คือการที่บิตคอยมันไม่มีงบกันเงินการที่บิตคอยมันง่ายต่อการที่จะอาจจะซื้อจะขายง่ายต่อการเข้าใจเนี่ยมันเลยกลายเป็นแอสเซทที่คนท,ทั่วไปเข้าถึงได้ อันนี้เข้าใจความหมายที่ว่าก็คือคนมนุษย์เดินดินเนี่ยในอนาคตเนี่ยเขาจะสามารถที่จะเข้าถึงบิตคอยได้โดยง่ายโดยที่เขาไม่ต้องมาคำนวณ P/E Ratio ไม่ต้องมาคำนวณเราคึกสภาพว่าถ้ามันมีแอสเซทใดแอสเซทหนึ่งที่คนทั่วไปที่มนุษย์เดินดินเข้าถึงได้อะสภาพคล้องมันจะเยอะขนาดไหนอันนี้เป็นประเด็นที่หนึ่งที่ที่อยากให้ให้เห็นภาพประเด็นที่สองเนี่ยก็คือถ้าพี่เปรียบเทียบตัวบิตคอยกับทองเนี่ย มันคล้ายคลึงกันในแง่ของเรื่องของปริมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดนะครับมันสามารถที่จะพิูจความเป็นบิตคอยได้ง่ายนะจริง,รงๆง่ายกว่าทองด้วยนะทองเนี่ยพูจความเป็นทองได้ถูกไหมบิตคอยก็พูฟความเป็นบิตคอยได้นะครับคือบิตคอยเนี่ยบางคนอาจจะบอกว่าเสกขึ้นมาผมอยากให้เสกให้จังเลยคือคือมันไม่ได้เสกง่ายๆอย่างที่คุณเข้าใจอ่ะมันเหมือนกับเราประเมินพี่ประเมินเนวมิจากจากดูอย่างเงี้ยอ๋น่ารักดีเนาะ คือจริงๆได้มีโอกาสคุยด้วยกันหรือยังคือถ้าคุยจะรู้ว่าน่ารักกว่านี้เยอะมันไม่ใช่มันไม่ใช่แค่เห็นด้วยตาคือเราประเมินเราประเมินมูลค่าด้วยตาเปล่าบา,บางครั้งมันไม่ได้มันต้องเข้าใจลึกซึ้งมากกว่านั้นว่าจริงๆแล้วอ่ะตัวมันเนี่ยคืออะไรเพราะเราเปรียบเทียบกับทองเนี่ยมันแทบจะเหมือนทองเลยคุณสมบัติเราก็เป็นทองที่อัปเกรดเป็นเวอร์ชั่นใหม่เรานึกสภาพว่าเรามีทองอยู่ 20, 2,000แท่งอย่างเงี้ยกับ Bitcoin ที่มีมูลค่าเท่ากับ2,000แท่งอะเราสามารถเก็บอยู่ในตัวเนี้ยตัวเนี้ยฮาร์ดแวร์วอลเล็ตแบบเนี้ยเล็กๆได้เนี่ยคือไม่มีใครรู้ว่าเรามีมีเวลขนาดนั้นอะอยู่ในเนี้ยมันไม่ม,ม,ม,มีมันไม่มีใครรู้เราเราทำตัวโลโปรไฟล์ได้โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องอมีมีไอห,ห้องเก็บอะไรแบบฟอร์ดน็อกอะไรนั้นเราเราไม่จำเป็นเนาะแล้วที่สำคัญก็คือว่า ในเทรนด์ของโลกจริงๆเนี่ยอินเทอร์เน็ตมันเป็นพื้นฐานที่เรียบร้อยแล้วบิตคอยน์เนี่ยมันคือโปรแกรมที่รันอยู่บนอินเทอร์เน็ตนี่แหละแล้วเป็นโปรแกรมที่มันจะคล้ายๆกับที่ดินอะที่แบบว่ามันสร้างมาเท่านี้มันคือมีเท่านี้แล้วคุณจะใช้ที่ดินตรงนี้ในการทำธุรก,กรรมหรืออะไรเนี่ยคุณจะไม่หาไม่สามารถหาจากที่อื่นได้อีกแล้วคุณจะต้องมาจับจองตั้งตั้งแต่ตอนนี้ซึ่งโอเคมันอาจจะไม่แฟร์เนาะแต่ว่าก็ ถ้าในช่วงเวลาที่เท่ากันน่ะเรา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 เทครสมาก่อนน่ะเราเราก็ได้ก่อนน่ะเพราะฉะนั้นไอพาร์ตอันนี้ก็อยากให้มองเหมือนกันว่าในอนาคตเนี่ยเทรนด์ของมันเนี่ยด้วยความที่มันเป็นดิจิตอลเนี่ยเจเนเรชันที่คุ้นชินกับดิจิตอลเนี่ยเขาน่าจะเลือกเก็บดิจิอยมากกว่าทองถ้าเขาจะเลือกแอสเซทสักอันหนึ่งที่เอามา Against กับตัวอินเฟลชันหรือระบบการเงินที่ใช้อยู่ในปัจจุบันใช่ไหมแล้วที่สําคัญคือคือพี่ไม่ได้แช่งนะแต่ว่ามันเป็นข้อเท็จจริงก็คือว่าในเชิของโลกเนี่ยคนมีเงินจริงๆนะตอนนี้มันคือกลุ่มคนที่ถือทองกลุ่มคนที่ถือตลาดทุนเมื่อไหร่ก็ตามที่เจเน r เรชันชิฟนะเวลมันจะถูกทรานเฟ์จากคนกลุ่มนี้มาคนรุ่นใหม่แล้วสัดส่วนของการความต้องการบตคอยน์เนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเมื่อเจเนเรชันชิฟ